วัสดีพี่สงครับครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่สงมาริโฮน่านะครับครับผมผมอยากรู้จริงครับพี่ว่าอะไรทำให้พี่สนใจมาหันเล่นกีตาร์และหลงรักกีตาร์ตอนนั้นยังเรียนม.2ขึ้นม.3ตอนนั้นพี่เรียนอยู่ทวีทาพิเศษแล้วก็เล่นดนตรีไทยเล่นระนาดทุ่งนะไปวันนี้แถวบ้านก็จะมีแบบในยุคนั้นมีโอ้พี่ๆนั่นเล่นโอ้โหไมเคิลเชงเกอร์อะไรเราก็เลยผมอยากเล่นกีตาร์มีอยู่งานนึงงานนั้นไปเล่นประกวดวงดนตรีไทยทั่วประเทศไปเล่นให้ประเทศท่านดูที่โรงเรียนสตรีวิทย์พอหมดงานนั้นก็เลยแบบเข้าไปบอกอาจารย์ที่เป็นเพื่อนกับอาจารย์สำเนียงฟักผู้ครับครับเคยสอนดนตรีไทยก็บอกอาจารย์ครับผมขอลาออกจากวงแล้วเอ้าทำไมอ่ะบอกว่าผมอยากไปเล่นกีตาร์เอ๋ก็ตีผมให้ตีแบบไม่ได้ตีเจ็บหรอกคือก็มาเล่นได้อะไรเงี้ยบอกไม่แล้วอาจารย์บอกว่าผมอยากไปเล่นอ๋ออยากไปก็ไปอะไรเงี้ยก็ยืนมองแบบว่าเสียดายเสียดายอะไรเงี้ยนั่นแหละตั้งแต่วันนั้นนะก็เริ่มแบบเล่นกีตาร์โปร่งของพี่สาวครับก็เริ่มเพลงแรกที่เล่นจริงๆนะก็คือไม่ได้เล่นแบบเป็นโซโล่แล้วนะก็คือทำวงกับเพื่อนในห้องอ่ะเล่นแล้วก็ไปซ้อมดนตรีกันบอกเอ้าขาดมือเบสแล้วเดี๋ยวผมเล่นเบสก็เล่นเพลงอะไรยุคนั้นก็ไอ้ Can't Tell You Why ก็บอกว่าไปแกะลายเบสไอ้เนี่ยทั้งที่เราไม่รู้อะไรเลยจากนั้นก็เอาแกะลายเบสก็เริ่มเล่นโซโล่อะไรวะเนี่ยครับแล้วก็ณจุดนั้นก็ไปเริ่มจุดที่แบบว่าจุดประกายว่าเราอยากแต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักว่าแบบมีกีตาร์เขามีใครบ้างอะไรรู้อย่างเดียวคือเฮ้ยตามภาษาวัยนะครับเดียวคือแบบว่าอยากเล่นกีตาร์ให้เป็นยังไงก็ต้องเล่นให้เป็นอะไรเงี้ยก็มามัวๆเล่นกันเองนะก็คือเป็นจุดเริ่มต้นที่พี่ได้เริ่มเล่นกีตาร์มาแล้วช่วงนั้นพี่หาความรู้ไงครับช่วงนั้นมันยังเป็นเทปอยู่นะครับครับเป็นเทปพีค็อกอ่ะไม่ใช่เป็นเทปแบบอะไรเทปกระเทปผีด้วยเทปแบบว่าที่ไม่ใช่ถูกกฎหมายพีค็อกอะไรเงี้ยพี่ชายพี่เขาชอบฟังเพลงเขาก็ไปซื้อเทปอะไรมาวงต่างๆ Yes บ้างอะไรพาสันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มานั่งฟังว่าเออแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องเล่นยังไงรู้แต่แบบโอ้โหลองแกะดูใช้หูยืนนิ่งอย่างเดียวเลยไม่มีตำราไม่มีอะไรครับเดี๋ยวยุคนั้นก็คือแกะจนแบบบางทีเทปก็ยืดมันเจ็บแบ็คไอชุดแดนแบ็คอ่ะแกะจนแบบย้วยยานแบบว่าก็เล่นมางูกระปามาตลอดครับไม่ได้แบบเป็นทิศทางที่ถูกต้องใช้ครับเนี่ยโอสคูลเนี่ยเองอะไรพวกนั้นแต่พอจุดนึงเนี่ยพอพี่แกะด้วยตัวเองเนี่ยพี่จะค้นพบว่ามันมีขีดจํากัดใช่บางอย่างแล้วพี่ข้ามขีดจํากัดตรงเนี้ยไปหาความรู้ที่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงๆจังๆของดนตรียังไงครับก็หลังจากนั้นมาก็เล่นมั่วตัวอะไรมาเรื่อยๆจนจะจบปวสแล้วที่ศรีปทุมเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเรียนช่างยนต์มันจะไปยังไงอะไรเงี้ยเราเริ่มคิดเรื่องอะไรเดี๋ยวเริ่มแบบคิดว่าแล้วมันจะไปแล้วเราจะไปโอเคเราจะไปเป็นช่างเป็นโฟร์แมนตามโรงงานอะไรเงี้ยคือแบบใช่หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแบบว่าใกล้สอบจนจะหมดจะแบบจะจบแล้วจนสอบวันสุดท้ายตัดสินใจละแล้วตั้งแต่วันนี้ไปคือแบบจะไม่เอาอะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับช่างเกี่ยวกับอะไรแล้วเพราะว่าเราไม่เก็ตไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเดี๋ยวเรียนมาไม่รู้เรื่องเลยนะก็คือเรียนไปงั้นล่ะจบจากวันนั้นที่เรียนภาคสุดท้ายสอบเสร็จก็ออกมาเลยไม่เอาใบประกาศไม่อะไรทั้งสิ้นออกมาแล้วก็เนี่ยเริ่มเล่นดนตรีไปเล่นกับเพื่อนซ้อมกันแล้วก็ไปเล่นตามงานเลี้ยงต่างๆแล้วก็ค่อยๆขยับไปเล่นในผับในร้านอะไรประมาณนะครับจุดเริ่มต้นก็คือรู้สึกว่าแบบเราจะเล่นเป็นอาชีพแล้วก็เลยพอเล่นเป็นอาชีพไปสักพักนั่นแหละถึงได้รู้ว่าโอ้ไปถึงในโลกของการเป็นแบบนั้นที่สายอาชีพสายอาชีพเนี่ยเข้าโน้ตมาตั้งเนี่ยแบบว่าอุ้ยไปไม่เป็นนะครับอ่านโน้ตไม่ได้อะไรไม่ได้ก็เลยเริ่มสนใจที่จะเรียนก็มาเรียนกีตาร์กับอาจารย์วิชัยเท่งสุรินทร์อ๋อครับครับก็เนี่ยอาจารย์วิชัยนี่คือแบบเป็นครูที่แบบสุดยอดมากเลยยไม่รู้ว่าสำหรับในมุมมองของพี่แกเป็นแบบครูบาอาจารย์เป็นบรมครูในสายที่เรารู้สึกมาแต่ว่าแกมีความอดทนในการที่จะแบบสอนเราหรือว่าอะไรเงี้ยเราตั้งคำถามแบบนี้ก็ตามภาษายุคนั้นนะไม่รู้อันเดียวคือแบบเพราะมันไม่มีอะไรให้เห็นมันไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีเลยวิดีโอกว่าจะได้มาแต่ละครั้งเนี่ยแบบหรือว่าจะได้ตำราสักเล่มเนี่ยต้องไปที่วิลสันในตรงไปธนิกาตรงนั้นครับลูกขวัญเขาจะสั่งมาให้เราลูกขวัญเราจะได้มาเราเนี่ยได้ไปเรียนอาจารย์วิชัยเท่งสุรินทร์แล้วแกก็เป็นแบบในมุมมองของพี่คือแกเป็นบรมครูเป็นแบบแกก็มีทุกวันนี้ยังจำได้ถึงรอยยิ้มของแกอยู่เสมอนะสมประสงค์ไปทำการบ้านมาแกของอันเบิร์ดคิงมาให้แกฟังอะไรเงี้ยนะไกด์คายเพลงI Play the Blue for You อะไรเงี้ยแล้วพี่ก็แกะมาเราก็มานั่งฟังแกก็
อธิบายให้เราเรียนรู้เรื่องเบสิกต่างๆเรื่องคอร์ดเรื่องอะไรเนี่ยก็แล้วเราก็ที่สำคัญที่เรียนกับอาจารย์วิชัยแล้วก็ได้มาถึงวันนี้ครับเดี๋ยวก็คือวิธีคิดในการที่เล่นไม่ใช่แบบว่าสักแต่เล่นเล่นไปเล่นไปมันก็ดีนี่แหละครับมันดีมันทุกอย่างออกมาแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรกับมันเลยว่าแบบมันเป็นยังไงมันคืออะไรควรจะไปยังไงอะไรคือพี่กำลังจะบอกผมว่าดนตรีมันมีมากกว่าแค่ว่าคอร์ด C คอร์ดอะไรหรือว่าสเกล C major คือเราสามารถจะ improvise เราสามารถทำอะไรให้มันนอกเหนือจากต้นฉบับได้ใช่ใช่ถ้าเราเข้าใจฮาร์โมนีอืมใช่ใช่ใช่นอกเหนือจากโอเคละหลายคนอาจจะบอกว่าผมใช้ความรู้สึกใช้เอเจนต์ตอนนั้นก็ว่ากันไปส่วนหนึ่งแต่ว่าวิธีการที่จะมาขยายในมุมของพี่นะไม่ได้ไปขัดแย้งกับใครว่าจะมาขยายอารมณ์จินตนาการของตัวเองบางครั้งมันต้องอาศัยไอ้เรื่องพวกนี้ฮาร์โมนีเรื่องทางเดินคอร์ดโปรเกรสชั่นหรือว่าเรื่องกรุ๊ปริทึมต่างๆนานาเพราะถ้าเราย้อนกลับไปสักประมาณตั้งแต่แบบว่ายุค1918ปลายๆอะไรก็ได้เราจะได้ยินถ้าเราฟังเพลงยุคนั้นจะได้ยินการอิมโพรไวส์แล้วจากฝรั่งซึ่งเขาเป็นต้นทางแท้ๆเลยเขายังแบบว่าแอดวานซ์ได้ขนาดนั้นใช่เพื่อที่ว่าให้คนทั้งโลกได้เรียนรู้หรือแม้กระทั่งบาร์สใช่ไหมครับที่อินโพรไวส์บนฮาร์โมนีใช่ไหมครับพี่ใช่ครับใช่ครับเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยย้อนกลับมาเนี่ยก็เลยได้จุดประกายในการเรียนรู้เพื่อที่จะเล่นเล่นให้คนฟังได้แบบรู้สึกได้ถึงแบบสิ่งที่เราพยายามนำเสนอครับให้เขามีความสุขให้เขาปัจจัยสำคัญหัวใจสำคัญของการเล่นดนตรีอาชีพก็คือทำยังไงแล้วให้คนมาฟังเราเล่นมีความสุขแค่นั้นก็คือจบละที่เหลือจากนั้นจะเป็นเรื่องฟิสิกอลหรือว่าการฝึกอะไรให้มันดูเทคนิคอะไรต่างๆกันนะมันก็แล้วแต่ของแต่ละคนนะแต่ว่าสำหรับผมพี่ก็คือหัวใจสำคัญก็คือทำไงให้คนมีความสุขเท่านั้นเองนั้นเองเขาอาจจะแบบเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วเขาฟังแล้วเขาแบบสนุกแค่ห้าอะไรก็ว่ากันไปจบแต่ละงานนั้นแล้วเรารู้สึกมีความสุขแล้วเราก็รู้สึกว่าเราจะพัฒนาตัวเองพัฒนาเรื่องวิธีเล่นอะไรต่อเพื่อตรงนี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อให้เราแบบให้เรารู้สึกว่าเราสามารถทำได้ดีที่สุดเท่าไหร่ได้อะไรเงี้ยครับทีนี้พอพี่เริ่มเรียนแล้วพี่ก็เล่นดนตรีอาชีพด้วยครับช่วงนั้นเนี่ยการเล่นดนตรีอาชีพพี่เนี่ยพี่เล่นเพลงอะไรยังไงบ้างอ่ะช่วงเริ่มแรกเลยนะครับเดี๋ยวพี่สตาร์ทเล่นมันเป็นแบบบาร์ญี่ปุ่นของเคเล่าสมัยนั้นนะตรงใส่สูทอันเดียว อยู่มัน2ปี3ปีได้อยู่แค่ใส่สูทแต่ว่าแล้วก็มีแบบก็คือเป็นการเน้นที่แบบว่าเล่นเพลงที่มันเป็นป๊อปปูล่าได้เยอะทั้งเพลงญี่ปุ่นเดี๋ยวต้องมีคนญี่ปุ่นเค้าขึ้นมาแจมโอ้โหไปไม่เป็นเหมือนกันนะเค้าขึ้นเมโลดี้มาเอาเราก็ตามมาถ้าสุกี้ยากิอะไรก็ต้องพอแบบค่อยพออันรีไปได้บางคนมีอย่างนี้เลยเดียวแบบว่าแบบคนญี่ปุ่นนะส่วนใหญ่ธรรมชาติเขาจะเป็นคนเป๊ะๆเขามีโน้ตมาให้เลยแล้วเพลงเราไม่รู้แล้วอ่านโน้ตก็ไม่ได้โอ้โหมายืนแบบต้องคอยชำเลืองมือเป็นนออาเป็นนอเขาก็สะกิดยกอะไรแล้วเป็นสัญลักษณ์ว่าซีอะไรพวกนี้แล้วก็ตามมานั่นแหละมันก็สวยๆไปได้ครับแต่ก็แบบนั่นแหละเราเข้ามาคิดว่าคือถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะไปไหนไม่ได้นานนะมันจะอยู่อย่างเงี้ยเราอยากจะเล่นสไตล์นู้นบ้างสไตล์นี้บ้างอะไรเนี่ยครับก็ถึงได้มาเรียนกับอาจารย์วิชัยแกก็แนะนำให้ฟังอย่างนี้สิฟังอย่างนี้สิอะไรเงี้ยแล้วก็ไปมันจะมีร้านเทปร้านพี่แมวร้านพี่แมวเมื่อก่อนแกอยู่ไอ้ตรงประตูน้ำอะครับร้านพี่แมวเนี่ยก็จะเป็นจุดรวมของแบบเนี้ยในดนตรีนักดนตรีที่ชอบบลูชอบเรกเก้ชอบแจ๊สชอบอะไรเนี้ยก็คือแกจะอัดจากแผ่นเสียงที่แกมีในโรงเทปแล้วเราก็ไปสั่งอันเบิร์ตคิงเฟดดี้คิงบีบีคิงมีทุกชุดเดียวตอนนั้นก็ไปก็ได้แล้วแกมีความรู้ด้วยพี่แมวแกก็จะให้ความรู้ว่าเอ้ยคุณรู้ไหมสตีฟวีเลเนี่ยเขาได้อยู่ทุกคนจากไม่รู้ครับอันเบิร์ตคิงคุณต้องไปฟังอันนี้โอ้สตีฟวีเลได้จากอันเบิร์ตคิงอ๋ออะไรแล้วก็ไปฟังแล้วก็จุดตรงนั้นอ่ะพี่ได้เจอมูซาได้เจอทศOh. แล้วก็ได้เจอพัทเขาทำวงกันอยู่แล้วมาสามคนนี้แล้วพี่ก็ไปนั่งจ๋งของเขาก็นั่งคุยกันเรื่องหาโมกีต้าเพิ่มอีกคนแล้วเดี๋ยวผมขอสมัครได้ไหมเดี๋ยวผมไปเนี่ยอัดเป็นเทปส่งมาให้แล้วก็อัดเพลงเหมือนพี่ออดิชั่นนั่นแหละออดิชั่นแล้วเราก็ไม่ได้ถามว่าเขาเล่นที่ไหนนะแต่เรารู้สึกว่าเราแบบเริ่มเป็นกลุ่มแล้วแล้วก็เริ่มเก็ตกับดนตรีที่เป็นสไตล์บลูครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นพี่ก็ฟังมานะฟังจากโรเบิร์ตจอห์นสันฟังบีบีคิงอะไรพวกนี้ของที่พี่ชายเขาซื้อมาอะไรครับแล้วก็ฟังแล้วก็แกะเพลงของเนี้ยโรเบิร์ตจอห์นสันเนี้ย
จากหูสลงสไลด์อะไรก็แบบมั่วๆไปอะไรเงี้ยแล้วก็อันตอนนั้นเรียนกับอาจารย์วิชัยแล้วก็บังเอิญพวกนี้ทีมพวกนี้เขาก็เรียนกับอาจารย์วิชัยด้วยแต่เรียนคนละวันเลยทั้งหมดเลยถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็นั่นแหละก็เลยมาได้มาเจอกันส่งเทปให้เขาฟังเขาโอ้ยมามาซ้อมด้วยกันนั่นแหละจุดเริ่มต้นแล้วก็ไปซ้อมกันแล้วก็ไปเล่นกลางคืนปิกัสโซเล่นบูมูนเล่นอะไรกันน่าจะต่อกันไปซึ่งก็เลยกลายเป็นที่มาของมูซาบลูแบนด์ใช่ไหมครับซึ่งวงตีวงนี้ตั้งช่วงประมาณปี2000เนี่ยช่วงประมาณปี99ไปๆที่มา2000เนี่ยนี่คืออีกหนึ่งสุดยอดวงดนตรีในเมืองไทยเลยขอบคุณมากเลยผมจำได้ผมไปนั่งดูพวกพี่ว่าประจำเลยมันว่าใช่อยู่นะมหัศจรรย์มากคือโอ้โหวงอะไรเนี่ยอินโฟไวส์กันกระจุยเลยแล้วเพลงแบบเป็นกรุ๊ปแบบว่าเป็นบนบลูยุคนั้นมันจะมีพัดเล่นกีตาร์ใส่ด้านพัดเล่นกีตาร์ดีมากนะตอนหลังเขาต้องออกไปเพราะว่าเขาต้องไปอยู่กับคุณนาเขาที่อเมริกาแต่พัดเล่นกีตาร์แบบไอ้เทเลทินไลน์ด้วยนะยุคนั้นไม่มีพี่เห็นเขาเล่นทีแรกเล่นแบบบีบีคิงสองนายฟังบีบีคิงเราไม่เคยฟังแล้วก็เล่นลิกร้องแบบโอ้โหอารมณ์ได้อารมณ์มันอะไรพวกนี้มันยากแต่ว่าในยุค90อย่างที่เดียวว่านะมันเป็นยุคกีตาร์ฮีโร่ไงใช่ใช่ทุกคนบอกว่าจะแบบปั่นสายปั่นเป็นกีตาร์ฮีโร่อะไรพวกนี้แต่ว่า80ปลาย90ขึ้นมาเป็นกีตาร์ฮีโร่ใช่เราก็เลยแบบไม่ได้ไปสนใจดังนั้นคือแบบก็เลยรู้สึกว่าแบบมาสนใจตรงแบบเฮ้ยเขาเล่นยังไงด้วยโน้ตแค่น้อยๆแล้วมันได้อารมณ์อะไรพวกนี้แบบว่าแบบโอ้ก็แกะกันแล้วก็เอาเพลงนะWhy is in the blue ถึงวิสกอร์อะไรมาเล่นกันนะครับเดียวแล้วก็เนี่ยก็เป็นวงมีพัทเล่นกีตาร์มีพี่ทศเล่นกองพี่ทศทศเล่นกองมูซาเขาก็เล่นกีตาร์ร้องด้วยมีพี่เล่นกีตาร์คนแล้วมือเบสก็ชื่อตุ๋ยตุ๋ยโทนี่ตอนนี้เขาก็เล่นเขายังเล่นบลูอยู่แถวทองหล่อเล่นแถวสุขุมวิทนะครับตุ๋ยเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าตุ๋ยเป็นคนเดียวที่แบบยืนหยัดเล่นบลูได้ทั้งวันเนี่ยเพราะว่าสภาพชีวิตเศรษฐกิจของการเป็นนักดนตรีในบ้านเราถ้ายืนเล่นบลูอย่างเดียวก็คงยากจ้ะยาวมากมันไม่มีต้นทุนอะไรให้เรามากมายแล้ววงนี้ก็พิเศษกันนึงก็จะมีมือแซกโซโฟนโอ้โหมีมือแซกมีเจสันมีมิสเตอร์เวนที่เสียไปแล้วมิสเตอร์เวนนี่ไปเจอกันที่เกาะพีพีเราก็นะพอเขาขึ้นมาแจมเขาบอกเฮ้ยพวกยูไปเล่นตรงไหนเนี่ยไอไปด้วยมากรุงเทพที่ไปเล่นในตรงอะไรนะสยามดิสคัฟเวอรี่พี่เล่นลานเบียร์พี่เล่นอะไรเงี้ยเล่นลานเบียร์เขาก็จะมาแต่ว่ามิสเตอร์เวนเป็นคนมิสเตอร์เวนเนี่ยเคยเล่นกับอัลเบิร์ตคอลลินด้วยนะเคยทัวร์กับอัลเบิร์ตคอลลินกับพวกสายบูแบบที่เป็นออริจินอลสายบูเป็นแบบพวกบูคนดำอะไรพวกนั้นเขาก็จะมาแบบเขาก็มาแนะนำพี่ว่าเฮ้ยซันนี่ก็ที่เรียกซันนี่ไม่ใช่คือแบบสงเนี่ยฝรั่งมันจะออกยากก็เลยบอกให้เวนเรียกไอซันนี่ก็ได้เรียกเขาเรียกซันนี่เขาง่ายดีเขาบอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันแบบว่ามันเป็นเรื่องของแบบกิเลสตัณหานะเวลาเราเล่นบลูเล่นอะไรพวกนี้อยู่ต้องแบบเอาอารมณ์ตรงนั้นออกมาดึงอารมณ์มันต้องแบบอยู่เล่นคอร์สคัสซอของอันเบิร์ตคิงเนี่ยไปเล่นแบบคือผมต้องแบบอยู่ต้องแบบมีอารมณ์ของกิเลสตัณหาตรงนั้นอยู่ด้วยนะโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรอเอาก็เล่นเขาก็แนะนำให้นะแนะนำเรื่องทางคอร์ดที่มันมีแบบที่เป็นคอร์ดเชนทูไฟอะไรที่มาใช้กับในเทเบิลบาร์เพราะผมจำได้ยุคนั้นเนี่ยพอพี่เริ่มเล่นมูซาบลูแบนเนี่ยวงเนี้ยคือมันมีการใช้ฮาร์โมนีใหม่ๆแล้วที่มันมหัศจรรย์คือวงดนตรีประเภทนี้ดันเล่นอยู่บนลานเบียร์สิงต่างๆนานาเวอร์เทจอะไรเงี้ยคือมันทำให้เห็นภาพว่าวงดนตรียุคนั้นเนี่ยสุดยอดมากคอนเซ็ปต์ของวงซาบูแบนตอนนั้นคือเราจะไม่ใช้เอฟเฟคอะไรเลยครับก็คือใส่แจ็คแอมอะไรก็ได้ไม่มีอะไรตรงๆแอมอะไรก็ได้คือแบบไปถึงแล้วก็เสียบกันตรงๆเลยแล้วก็เล่นกันเลยคอนเซ็ปต์ก็คือจะไม่ใช้เอฟเฟคอะไรคือแอมอะไรก็ไม่มีเป็นของตัวเองคือเราไม่มีทุนที่จะซื้อก็กีตาร์อะไรก็เสียบเข้าแอมแล้วก็จัดบาลานซ์อะไรกันแล้วก็ลุยกันเลยเพลงก็ส่วนใหญ่เพลงที่เล่นของมูซาบูแบนตอนนั้นก็จะเป็นบูของคนดำนะพวกอันเบิร์ตบีบีคิงอันเบิร์ตคิงบิ๊กโจเทอร์เนอร์มัดดี้วอเตอร์อะไรพวกนี้นั่นแหละครับเราก็เลยเล่นไปแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆระหว่างทางอะไรพวกนี้ครับแต่พี่ก็ตะเวนเล่นอยู่ตามแบบว่าตามเกาะตามอะไรเต็มไปหมดเลยช่วงนั้นใช่ไหมครับใช่ครับพอหน้าไฮทีก็จะลงไปพีพีไปเกาะพังงานไปเกาะลันตา
นะครับอยู่ระแวกโซนอันดามันช่วงนั้นไปเล่นกันแล้วก็แต่ช่วงนั้นอ่ะมันเป็นช่วงที่แบบการท่องเที่ยวบ้านเรามันบูมกำลังบูมจากการที่แบบว่าเขามาถ่ายทำหนังที่เกาะพีพีนั่นแหละครับวันฝรั่งก็อยากมากันพอมากันก็เกิดเป็นฟูลมูนปาร์ตี้อะไรนะพวกพี่ก็ไปเล่นฟูลมูนปาร์ตี้ยุคแรกๆนะก็ได้เจอนักดนตรีต่างประเทศอ่ะเก่งๆหลายคนที่แบบที่แอบมาโดยที่แอบมาเที่ยวก็จะเป็นแบบนักร้องเมทัลลิก้าอะไรพวกนี้เข้ามาเจมส์เฮดฟิลด์พวกโนเนมก็เยอะครับเดี๋ยวเจอเซียนนะครับเซียนนั้นโอ้โหเจ๋งๆแบบถือไวโอลินมาเป็นมือไวโอลินแจ๊สอะไรเงี้ยเล่นแบบแนวดีเจงโก้ไลฮาร์ดมาโอ้โหมาเล่นมาผมก็แนะนำพี่ก็ประติดประต่อเข้ามาเอาความรู้จากคนนู้นคนนี้หน่อยได้เข้ามามันก็เลยเกิดจากการแบบเราทำวงบูแล้วเราก็เดินทางนะครับทีนี้พอพี่เริ่มทำวงบลูประเภทอยู่กับจานอุซาบลูแบนด์นะครับพี่เล่นบลูมาโดยตลอดเนี่ยคำถามหนึ่งคือว่าหัวใจสำคัญของการเล่นบลูคืออะไรพี่อารมณ์อารมณ์อารมณ์ก็คือแต่จริงๆแล้วอารมณ์มันก็เป็นหัวใจสำหรับการเล่นดนตรีทุกสไตล์นะแต่อารมณ์ในความหมายของดนตรีบลูครับในบางบทเพลงเนี่ยมันต้องอันนี้ในมุมมองของพี่คนเดียวพี่คิดเองว่ามันต้องเข้าไปสัมผัสจริงๆครับแต่ว่าเสียใจเศร้าอะไรพวกนี้แต่ละคนร้องไห้ไม่เหมือนกันนะถ้าพี่ร้องไห้พี่ก็ผมก็แบบเราก็ร้องไห้เงียบอะไรเงี้ยอะไรพวกนี้มันจะแบบว่าเขาก็แบบให้ถ่ายทอดความรู้สึกตรงนี้ผ่านตัวโน้ตออกมาคล้ายๆกับหนังคอสโรดที่บอกทุกอย่างให้หมดเลยใช่ไหมพี่ใช่ไหมพอต้องเจอทุกอารมณ์อย่างนั้นแล้วถึงจะเริ่มเข้าใจแล้วก็ได้ดูหนังเรื่องนั้นพอดีเป็นยุคที่พี่กำลังเริ่มเล่นบลูดีก็เลยเฮ้ยโหหนังเรื่องนี้มันตอบโจทย์เรื่องคำถามอะไรบางอย่างได้เยอะเหมือนกันนะก็เลยแบบเราก็เลยแบบเข้าไปถอดสูตรจากที่เดิมที่เล่นค็อกเทลเล้าเล่นเมมเบอร์คลับอะไรแล้วก็ถอดสูตรมาใส่เกงๆขาดๆแล้วก็ไปกับพวกนี้แหละพวกมูซาพวกอะไรพวกพัททศอะไรพวกนี้เพราะโดยหลักๆตอนมูซาก็มีมูซากับพัทแล้วก็ทศเขาอยู่ด้วยกันมาซาเขาจะเป็นมูซาเขาจะเป็นคนแบบวางทิศทางของวงลองเอาแนวนี้มาเล่นซึ่งมูซาเป็นคนที่แบบที่มีไอเดียอะไรพวกนี้ดีมากเลยแล้วก็มีการซัพพอร์ตของพวกเราพอเวลาที่พี่เริ่มจากล็อกเนี่ยไมเคิลเชงเกอร์เนี่ยครับหันมาเป็นบลูนะครับพี่คือนักดนตรีทั่วไปหรือว่าคนที่เล่นกีตาร์ทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบโอ้โหบลูอีกแล้วมันจะเริ่มรู้สึกแบบบลูว่าบลูมันฟังแล้วมันน่าเบื่อน่าเบื่อน่าเบื่อใช่ไหมที่ตึกตึกตึกไม่ใช่มันอยู่แค่นั้นนะพี่ไปคลิกตรงไหนครับพี่ถึงได้แบบว่าโอ้โหแบบว่าหลงรักบลูขนาดนี้คือย้อนไปนิดนึงนะครับเดียวคือพี่ได้รับอิทธิพลการฟังเพลงมาจากเนี่ยคนภายในครอบครัวจากพี่ชายเพื่อนพี่ชายครับแล้วก็เพื่อนๆรอบๆสังคมรอบข้างๆดนตรีล็อกฮาร์ดล็อกมากกว่าถ้าเราบอกผมก็จะเป็นมือกีตาร์ยุคนั้นก็เป็นไมเคิลเชงเกอร์ริชี่แบ็กมอร์อะไรพวกนี้ใช่มั้ยครับจิมมี่เพจอะไรพวกนี้แต่ว่าพี่มาชอบเจ็คแบ็กเพราะว่าแกเล่นอะไรที่มันแบบสำเนียงมันเล่นแปลกๆเนี่ยพวกแดนแบ็กสตาร์ไซเคิลหรือว่าเพลงชีวูแมนเพลงอะไรพวกนี้มันแบบเราก็แกะตรงนั้นมาแล้วก็ต่อมาแล้วก็มาชอบมือกีตาร์ที่เรียกออสซี่แลนดี้โรสนะครับชอบตรงนั้นอะแลนดี้โรสเอ็ดดี้แมนฮาเลนแล้วก็พยายามฝึกอย่างนั้นอยู่สตีฟไวบ้างอะไรเงี้ยฝึกอย่างนั้นอยู่แล้วก็พอมาได้เจอมาเรียนกับอาจารย์วิชัยได้ฟังเพลงบลูจากเพื่อนๆก็ถ้าเกิดถ้าในวินาทีนั้นพี่ชอบที่จะไปเล่นในแบบมือกีตาร์ล็อกทั่วๆไปแล้วคงไปอย่างนั้นนะแต่ว่าอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันเป็นความรู้สึกที่มันเด้งมันเด้งเข้ามาส่วนตัวบางคนอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมบางคนอาจจะคิดแบบโอ้โหฟังโรเบิร์ตจอห์นสันนี่แบบแทบกระอักเลยโอ้โหไปสองเพลงนี่แบบเฮ้ยปิดอะไรเงี้ยแบบขนาดเปิดกันอยู่ในเพื่อนเนี่ยนั่งแล้วก่อนนั่งดื่มด้วยกันเพื่อนเฮ้ยปิดฟังแล้วมันเครียดเราก็ว่ากันไปใช่ไหมครับเราไม่ว่ากันแต่ว่าผมที่ฟังแล้วมันรู้สึกมันฟังโรเบิร์ตจอห์นสันแล้วมันรู้สึกมันได้อะไรบางอย่างอย่างแบบI'm sorry.
ือแบบว่าแกะได้เทปมาวันนั้นพี่แกะเลยแกะแล้วก็แบบรู้สึกเฮ้ยพอเล่นไปแล้วแบบเออมันแบบเหมือนโดนเหมือนเขาไม่ได้เล่นกีตาร์ผมรู้สึกว่าพี่เป็นคนหลงไหลในเหมือนระบบของเสียงแบบว่าไวเบรตในการที่เหมือนแบบว่าการร้องแบบกอสเปลการอะไรอย่างเงี้ยผมว่าพี่ชอบแบบเรื่องพวกเนี้ยเสียงร้องของคนนะครับความหวานสวิสปอตของอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เลยครับแล้วก็เนี่ยไอ้ได้แบบกอสเปลก็คือได้ขนาดจะไม่ตรงกับของวงควีนเนี่ยองค์เป็นโอเปร่านะฟังควีนในยุคแรกๆที่ยังไม่ใช่โบฮีเมียนอ่ะมันแบบเฮ้ยโหร้องอย่างนี้เลยร้องแบบโน้มมาได้ยินเพลงโซเจมบ่าวเพลงกอสเปลโซอะไรพวกนี้ก็เลยเนี่ยได้ที่ทำอิทธิพลตรงนี้มาจุดหันเหจากการที่แบบชอบร็อกอยู่แล้วก็มาชอบบลูก็คือชอบอารมณ์ที่มันออกมาในการที่แบบว่าเขาเล่นยังไงถึงได้อารมณ์อย่างนั้นเขาเล่นยังไงถึงแบบเสียงมันถึงองค์มาเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าเราต้องไปค้นหาแล้วก็ศึกษาดูขั้นตอนว่าบางคนเขาว่าใช้วิธีการเรียงร้อยฮาร์โมนีสเกลหรือว่าโหมดอะไรพวกนี้มาใช้ประมาณนี้ทีนี้พอพี่เริ่มจากจานมูซาบลูแบนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยพอผ่านมายุคนึงเนี่ยอยู่ดีผมก็เห็นอ้าวพี่สมมาโผล่เล่นอยู่กับพี่แมวพี่เข้าไปเล่นกับพี่แมวจิรศักดิ์ได้ไงยุคนั้นแบบจากบลูแบบพี่หันไปเป็นแบบโอ้โหเป็นล็อกแบบตอนนั้นมันเหมือนคาบเกี่ยวกันอยู่ก่อนหน้านั้นก็คือพี่มาเล่นแบ็คอัพให้พี่อิงเนชิตะครับซึ่งแกทำวง Perfect Sunday แล้วก็มีพี่บอยไมโครแกมาเล่นเบสแล้วก็พี่ก็ไปเล่นได้ปีนึงมั้งครับแล้วก็พอหลังจากนั้นก็คือพี่แมวแบบอยากจะทำเป็นวงทีโอเป็นวงฮาร์ดคอร์ทีโอเล่นก็เลยก็มีพี่เอกเล่นเบสอาจารย์เล็กตีกองแต่ว่าพี่เอกกับพี่รู้จักกันครับนานแล้วพี่เอกก็เลยแนะนำพี่แล้วก็คือไปออดิชั่นไปอะไรก็เลยจุดตรงตัวก็คือได้มาร่วมงานกับพี่แมวแต่มันเหมือนเป็นคนละฝั่งกันเลยนะพี่คนละฝั่งแต่เราก็บอกว่าเฮ้ยพี่เอกกูเล่นบูมาแมวเราเล่นบูมาไม่พี่ผมก็เล่นแจ๊สมาอะไรเงี้ยผมก็เล่นอยากเล่นฮาร์ดคอร์อะไรก็ถามว่าต้องปรับตัวเยอะเลยครับแต่ทีมนั้นถือว่าลงตัวมากเลยพี่ผมต้องปรับมันมากต้องบอกก่อนเดี๋ยวเราก็คือต้องปรับตัวเยอะมากแรกๆถามว่ากดดันไหมกดดันนะเพราะว่าแบบจับแบบเราเล่นมันต้องดรอปสายมันต้องแบบโอ้โหต้องวางแอคชั่นใหม่หมดเลยอ่ะเพราะว่า7สายหรือว่าอะไรเงี้ยมันเซนซิทีฟมากครับแค่เราแบบเลื่อนไปนิดเดียวเสียงสกปรกเยอะแยะเลยหมดไหนตอนอัดตอนไลฟ์ตอนไลฟ์ต้องเล่นให้มันเนียนให้มันคมอะไรเงี้ยต้องปรับตัวเองวิธีดีวิธีใช้ปิกวิธีอะไรเงี้ยคือแล้วแต่อะไรก็ได้ที่แบบที่จะทำให้เราเล่นเราได้สำเนียงตอนในเวลานั้นนะพี่กำลังคิดทุกอย่างใช้ปิกอ่อนลงแล้วก็ดีดให้มันเบาลงให้มันคมขึ้นดีดให้มันเบาลงรวมไม่ใช่แบบว่าต้องแบบหรือว่าต้องนี่คือแบบดีดให้มันแค่เบาๆเนี่ยครับไอ้พวกนี้มันก็จะแบบอ๋อก็เลยได้รู้จากระหว่างที่เราค้นหาลองฝึกเนี่ยได้ดูวิธีการพวกนี้ขึ้นมาก็หาเพลงหาตำราอะไรพวกนี้มาฟังครับเนี่ยครับทีนี้สิ่งหนึ่งที่พี่แมวดีไซน์ไว้เนี่ยผมว่ามันเจ๋งมากเลยก็คือการเปิดฟิล์มพอไว้บนวงล็อกแบบนั้นนะครับซึ่งมันทำให้พี่แบบว่าเหมือนพี่แมวแกขยายฮาร์โมนีกว้างขึ้นเพื่อที่ว่าให้ทั้งพี่แมวโซโล่ได้แล้วก็พี่เอาไซด์ได้ด้วยทั้งคู่อ่ะครับใช่โอ้โหนี่เจ๋งมากเลยใช่แล้วพี่แมวจีเนียสมากในมุมมองของการมองในการฮาร์โมนีใช่ครับในการมองฮาร์โมนีคือแบบว่าแกจะแบบบางทีเพลงนักโทษประหารนะพี่เดี๋ยววันนี้ตอนโซโล่นักโทษประหารเดี๋ยวเราเปลี่ยนอย่างนี้นะแล้วก่อนเล่น10นาทีเงี้ยหันแล้วหันโอ้หันมันมองหน้ากับพี่เด็กกู๊ปไงฮะจานเล็กอะไรเงี้ยเฮ้ยแมวกู๊ปยังไงอะไรเงี้ยก็คิดง่ายๆคิดแบบโตโต้วงโตโต้แค่นั้นแหละเราโตๆยังไงวะเนี่ยเราบอกคือพอขึ้นมาเล่นจริงอาจารย์เลยก็ขึ้นคุ้มมาอะไรเงี้ยเออแล้วก็คอมคอร์ดพร้อมอะไรไปเออมันจะเปลี่ยนแบบจะมีอะไรอย่างเงี้ยมาตื่นเต้นตลอดเวลาซึ่งแบบก็จะบันเจิดก่อนเล่นทุกครั้งอะไรเงี้ยเราเห็นคนดูแล้วก็จะบันเจิดว่าเฮ้ยพี่น่าลองนี้หรือว่าช่วงขึ้นเพลงอะไรก็แล้วแต่ในวงเพลงมุมมืดอะไรพวกนี้แกอาจจะเล่นอะไรขึ้นมาก่อนที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแล้วเข้าเราก็คอมติ้งเขาให้ได้อะไรเงี้ยเพราะมันเหมือนมันมีการใช้โหมดใช้อะไรต่างๆนะเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนฮาร์โมนีคอร์ดตลอดเวลาใช่ใช่สวยงามพี่แมวจะแบบว่าจะคล่องมากเรื่องพวกนี้ครับผมทึ่งอันหนึ่งเลยไหมครับว่าคือทั้งทีมเนี่ยประสบการณ์สูงมากเลยแล้วก็เล่นหลายสไตล์กันมาตลอดทุกคนเลย
ทุกตำแหน่งคือพี่เอกก็มาจากฝั่งโซแบบว่าตะกะโตหรือว่าอะไรเนี่ยแบบชำนาญมากล็อกจันเล็กไม่ต้องห่วงแล้วไม่ต้องห่วงอะไรมาแกแบบพี่เล็กนี่ได้หมดเลยโอ้ว่าแล้วแกแข็งแรงมากครับแกแข็งแรงมากแล้วก็แกเป็นพี่ที่น่ารักมากทั้งอาจารย์เล็กทั้งพี่แมวอะไรเงี้ยแล้วก็คอยจะแบบคอยแนะนำเราแบบอยู่กันเหมือนครอบครัวพี่เอกก็เป็นเพื่อนแบบเป็นว่าถ้าเป็นภาษาทางบ้านเราเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรอ่ะแบบเนี่ยคอยแบบดึงกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีอีโก้อะไรต่อกันเลยก็คือเล่นกันมันคือกลุ่มนักดนตรีที่เล่นดนตรีก็คุยกันแต่เรื่องเงี้ยถ้ามันไม่ใช่ก็บอกเฮ้ยพี่สงเราว่าไม่ค่อยดีแบบนานน้องเล่นอย่างนี้อะไรโอเคก็แค่นั้นก็จบไปเราก็งานมันก็ได้รันอยู่ได้ไม่มีเรื่องแบบอะไรที่มันส่วนหนึ่งนะในการทำดนตรีก็เป็นอย่างนี้จนมาอีกวงหนึ่งผมว่าน้อยคนนักเลยที่ไม่ค่อยรู้เลยว่าพี่เข้าไปเล่นกับวงระดับแบบอย่างเงี้ยคือพี่เข้าไปเล่นกับคาไลโดสโคปด้วยครับใช่ครับพี่เข้าไปยังไงครับอะไรเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยต้องย้อนหลังไปช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที่มันแบบว่างานห้องอัดอ่ะมันจะเฟื่องฟูมากเลยมันพอเดี๋ยวนี้ทุกคนมีคอมพิวเตอร์อะไรที่บ้านคือสตูดิโอจบไปเยอะเลยเมื่อก่อนเนี้ยงานอัดเสียงกีตาร์เนี่ยอย่างรู้ว่าพี่เล่นกลางคืนเนี่ยกลางวันพี่ก็อัดให้คนโน้นนี่มาอัดเพลงโฆษณาอะไรเงี้ยเพราะกลางคืนเราก็ไปเล่นมันก็อยู่ได้แล้วก็พี่ได้ไปอัดกีตาร์ให้ของปูคัมภีร์พี่ปูพงศิษฐ์ปูเป็นคนที่แบบไนซ์มากนะกับเพื่อนๆอะไรเขาจะแบบคอยแบบเฮ้ยสงสารแล้วนั่นก็อัดให้นางหงาอัดให้ปูแล้วก็คือจุดเริ่มต้นของการที่จะไปเล่นวงคาราโนโซโปมได้ก็คือปูคัมภีร์ครับเป็นคนติดต่อให้พี่ไปออดิชั่นซึ่งปูเนี่ยแทบไม่น่าเชื่อเลยว่าปูเนี่ยอยู่ในสายนั้นแต่ว่าเขาสนิทกันกับพี่ตุ่มเจ้าของล็อกพับแล้วก็สนิทกับพี่ต้อมพลายเขาก็เลยเนี่ยส่งเราติดต่อแล้วไปออดิชั่นดูกันนะทุกวันนี้ก็ยังต้องขอบใจปูคัมภีร์ที่แบบว่าถ้าบอกไปเนี่ยผมไปโยงไปได้ไงไปล็อกได้ไงจริงๆแล้วเขาสนิทกันแล้วก็แนะนำพี่ไปเนี่ยเลยเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีๆอย่างเงี้ยแนะนำให้ไปแล้วก็พี่ก็ไปออดิชั่นแล้วก็เล่นหนุกอะไรโน้ต้องแทนพี่หมูก็กระหินนะครับก็จากสายเทคนิคมาเป็นสายฟิลโอ้โหหินเลยครับก็เลยบอกพี่ผมเล่นออกเป็นลักษณะอย่างงี้นะถึงช่วงอย่างงี้เดี๋ยวผมอินพอยอย่างงี้ได้ๆค่อยๆปรับตัวไปก็ได้กลิ่นของความเป็นล็อกจริงๆแต่ว่าช่วงไปเล่นกับวงอะไรคือพี่โชคดีนะครับเดียวคือแบบว่าได้เจอพี่ๆที่แบบเมตตาพี่ต้อมพี่ทุยพี่ตัวต้องน่ารักบางคนแบบน่ารักมากแต่ว่าซ้อมเยอะมากนะผมคอนเทนต์คือแกต้องแบบเป๊ะต้องเนียนต้องเป๊ะคอนเซ็ปต์ของพี่ๆเขาอ่ะคือต้องเป็นตรงเนี้ยซึ่งดีนะดีมันทำให้เราได้เรื่องวินัยในการที่จะซ้อมวินัยในการที่จะเล่นอะไรต่อไปคือพี่ก็คิดเป็นฝรั่งนะซ้อมเยอะซ้อมเยอะแล้วก็เล่นอะไรกันให้เป๊ะมีจัดเป็นเมดเล่อะไรแล้วก็ได้ก็ได้เล่นอยู่อะไรประมาณปีพี่ก็เล่นนานอยู่ตอนนั้นนานปีตั้งแต่ยุคหลังไอ้ที่ล็อกพับที่อยู่ตีนสะพานหัวช้างแล้วก็ย้ายมาฮอลลีวูดนั่นแหละครับพี่เล่นถึงช่วงรอยต่อมาก็ย้ายมาร้านใหม่ที่ก็ไปเล่นมาก็มาเข้ามาแกรมมี่ตอนนั้นก็เล่นระหว่างนั้นก็เล่นให้พี่บ๊อบฤทธิพรอินทวังด้วยเพราะพี่เล่นให้หลายศิลปินมากเลยครับแต่ว่ามาอีกทีนึงเนี่ยหลังจากที่พี่หายไปช่วงนึงเนี่ยพี่เล่นอยู่ดนตรีกลางคืนมาจนพี่ผมเห็นพี่ทีอ้าวพี่สองมาอยู่กับมาริโอน่าแล้วพี่เข้ามาเล่นกับมาริโอน่ายังไงครับก่อนหน้านั้นก็คือพี่บัดกีตาร์ให้แกชุดไอ้บ้ายชุดอะไรพวกนั้นครับบัดกีตาร์เสร็จอาจารย์ไทยก็เลยโทรมาชวนว่าเนี่ยกำลังหามือกีตาร์อยู่พี่ก็น่าสนใจอยู่ฟังเพลงของเขามาคร่าวๆแล้วประมาณนึงมันก็มีหลากหลายมีทั้งโป๊กมีทั้งป๊อปมีทั้งล็อกมีคันที่จริงๆผมว่าเหมือนคอนเซ็ปต์วงเมืองนอกเหมือนกันนะใช่ไหมครับมาริโอน่าที่มันมีความเป็นกลิ่นอายดนตรีที่ผสมเป็นเวอร์อะผสมผมไปเรียกอย่างนี้ดีกว่าใช่มีพื้นบ้านมีอะไรพื้นบ้านนั่นนะครับก็เลยเล่นมาร่วมงานกับที่วงมาริโอน่าก็ดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับน่ารักกันทุกคนจันไข่เนี่ยแกก็เป็นคนศิลปะแล้วไงแกก็จะเปิดกว้างเรื่องพวกนี้อยู่แล้วครับทีนี้ไอเดียหนึ่งเนี่ยครับที่มันมหัศจรรย์มากเลยสำหรับการที่พี่เข้าไปเล่นกับมาริโอน่านั่นคือว่าฮาร์โมนีมาริโอน่าเนี่ยเขาจะเปิดให้พี่กว้างมากขึ้นกว่าเดิมในการอินโฟไวในการต่างๆไอเดียนี้เกิดยังไงพี่จากเดิมที่ว่าธรรมดาก็มาริโอน่ายังไม่ถึงขนาดแบบว่าเปิดฟรีอินโฟไวได้มากขนาดนี้ครับ
ตรงมุมมองตรงนี้คือพี่คุยกับอาจารย์ไข่ว่าอาจารย์ไข่ให้มุมมองอะไรมีสองข้อเท่านั้นเลยผสมผสานข้อหนึ่งผสมผสานกับขยายอารมณ์ของที่ทำอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ที่ร่วมงานที่วงมันหน้ามาผสมผสานในที่นี้ก็คือว่าลายสโลต่างๆมันอาจจะฟังไม่เหมือนในบางตัวโน้ตเราเขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาดนตรีเขาเรียกใช้ออร์นาเมนต์โน้ตตกแต่งเข้าไปอย่างบางโน้ตมันไม่มีดันสายเราก็ดันสายหรือว่าไม่มีไวบราโตเราก็ไวบราโตหรือบางอย่างเราก็ทดลองแบบว่าไม่เอาเป็นบางเพลงไม่เอาสโลที่เขาสโลอยู่ในแผ่นแต่ว่าเราก็ไม่ได้อธิบายเราเพลงแต่ว่าไอ้สโลถึงว่าจะเป็นสมมติว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเพลงมาริโอน่าแต่เป็นสมมตินะครับเราอาจจะแบบก็เอาตรงนี้มาเอาไอ้โมทีฟตรงนี้มาแล้วก็มาแตกออกแล้วก็สร้างสโลใหม่ซึ่งจริงๆมันก็สโลเก่าแหละเพียงแต่ว่าพอมันกลายเป็นอะไรพวกนี้มันก็เลยเปลี่ยนแปลงแล้วจริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยก็คือมันก็คืออะไรจริงเดี๋ยวเรามาเล่นเป็นที่กับส่วนครับแล้วก็มันผสมผสานเอาแต่ละบาร์ของที่เขาเล่นไว้ซึ่งไอเดียอย่างเงี้ยมันเป็นไอเดียของการเล่นของบลูส์กับแจ๊สใช่ไหมฮะคือว่าพี่มาเปิดฮาร์โมนีมันใหม่ขึ้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหม่ของวงมาริโฮน่าขึ้นทันทีเลยแล้วก็การว่ามาริโฮน่ากลายเป็นแบบแตกฮาร์โมนีได้กว้างมากกว่าเดิมอีกครับมันก็เลยทำให้โชว์มาแบบว่าเฮ้ยโหดูเป็นแบบมหัศจรรย์ขึ้นครับแต่ตรงนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเราไม่ว่าเรานักดนตรีอย่างพี่หรือว่านักดนตรีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆไม่ว่าจะรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรทุกคนเนี่ยที่เข้ามาเล่นแบบเป็นแบ็คอัพในวงแต่ละวงเนี่ยต้องทำความเข้าใจนะว่าแบบทุกคนให้ความเคารพดนตรีของวงนั้นๆอยู่แล้วไม่ใช่ว่าแบบว่ามันถึงเราจะทำได้เลยมันจะมาเปลี่ยนจะมาอะไรคือเรานั่งฟังเพลงของเขาก่อนนะแล้วก็แบบให้ความรู้สึกเราอินอยู่กับตรงนั้นก่อนแล้วถึงแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องกราบขอโทษพี่ๆเพื่อนๆอะไรที่แบบฟังผมเล่นเวลาใน YouTube หรือไหนก็แล้วแต่มันอาจจะแบบเอ๊ะทำให้แบบพวกคุณรู้สึกว่ามันแบบไปทำลายอรรถรสของเพลงนั้นๆไปอะไรเงี้ยแต่ว่าความรู้สึกของนักดนตรีทุกคนที่เล่นน่ะทุกคนให้ความเคารพกับเพลงให้ความเคารพกับคนที่คิดลายสโลพวกนั้นมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในการอินโพไว้เนี่ยแน่นอนอ่ะบางทีมันก็แบบออกไปน้ำท่วมทุ่งออกไปวันนี้เจอเรื่องอะไรมาไม่รู้ออกนู่นเลยไม่เลยป้ายรถเมย์อ่ะเลยไป 4-5 ป้ายอันนั้นก็ยอมรับครับไม่เราก็ขอบคุณสำหรับคำวิจารณ์แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมหรือว่านักดนตรีที่เล่นนะครับทุกคนให้ความเคารพเสมอแล้วก็เราฟังแล้วเราก็วิเคราะห์แล้วเราก็เข้าใจว่าแบบคนที่เขาคิดมาเนี่ยเขาคิดมาดีแล้วเพียงแต่ว่าสไตล์อย่างที่บอกไปก็คือผมเซตไว้ว่าผมจะผสมผสานแล้วก็ขยายอารมณ์แค่นั้นเองผมนึกถึงอะไรไหมครับพี่ผมนึกถึงช่วงหนึ่งตัวอย่างหนึ่งเลยผมนึกถึงว่าตอนที่ลิชชี่คอร์เซนเข้าไปทานพอลคิวเบิร์ตเพลงมิสเตอร์บิ๊กก็ถูกปรับใหม่หมดเลยใช่แต่เป็นลักษณะของลิชชี่คอร์เซนซึ่งทางวงก็แฮปปี้ที่ให้ลิชชี่คอร์เซนแปลงฮาร์โมนีทั้งหมดเทคนิคหลายๆเทคนิคที่ลิชชี่เข้าไปแทนพอลกิเบิร์ตใช่แล้วก็ขยายแทนออกไปจริงๆอยากให้ดูอันนี้นะครับเพราะว่ามันเจ๋งมากเลยระหว่างยุคของลิชชี่กับพอลกิเบิร์ตใช่อันนี้ผมว่าดีมากเลยผมมาดูกับพี่แบบว่าเอ้ยโหฮาร์โมนีมันกว้างมากขึ้นทุกอย่างเนี่ยครับไอเดียนึงเนี่ยที่อยากจะรู้เลยคือว่าเวลาพี่อิมโพรไวส์หรือว่าพี่โซโล่บนเพลงของมาริโอน่าเนี่ยครับผมพี่ดูจากอะไรก่อนคือดูจากฮาร์โมนีของคอร์ดที่วางไว้ก่อนครับหรือว่าพี่ดูจากอารมณ์หรือว่าเฮ้ยอารมณ์นะตอนนั้นที่ improvise จะไปต่อยังไงอ๋ออันนี้อย่างแรกเลยนะที่พี่ลำดับไปก็คือพี่ดูจากเนื้อหาของเพลงเนื้อหายังไม่สนใจเลยเนื้อเพลงไม่สนใจเลยว่าคอร์ดฮาร์โมนีอะไรแต่ว่าเข้าไปดูแบบเขาพูดถึงอะไรพูดถึงเรื่องอันไหนเรื่องอารมณ์ไหนจากนั้นเนี่ยค่อยมาดูว่าแบบเมโลดี้ร้องเขาเป็นยังไงคอร์ดเนี่ยสำคัญเลยล่ะเพราะว่าช่วงนั้นไม่มีเนื้อร้องแล้วไม่มีเมโลดี้ร้องแล้วมันเป็นเนี่ยเมโลดี้ทุกอย่างมันอยู่ที่อาจจะเป็นคนโซโล่เมโลดี้หรือคนเป่าคุยหรือว่าคนแอคคอร์เดียนอะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นเนี่ยเราก็มาดูว่าแบบของเดิมที่เขาเล่นอยู่เขาเล่นอะไรไว้อะไรเงี้ยก็ผสมผสานเข้าไปนะครับสมมติว่าเป็นไมเนอร์เราก็อาจจะใส่แบบ B ไมเนอร์เราก็ใส่ C ชาร์ปอะไรพวกนี้ใส่ผสมผสานในเอเพจิโอมันอาจจะไปตรงกับวิธีคิดแบบแจ๊สแจ๊สดีบ๊อบอะไรพวกนี้ชาลีบ็อกเกอร์ก็แค่เอามาใช้นั่นเองแต่เราไม่ได้มาใช้เป็นแบ
คงแบบว่าโดนเฟี้ยงแน่คือแต่พี่ก็ดูสุดท้ายคือพี่ก็ต้องดูความเหมาะสมของมันใช่ใช่แต่ถ้าเอาความรู้ทฤษฎีฮาร์โมนีเนี่ยเข้ามาใส่ครับใช่ครับดูจากเนื้อหาดูจากอารมณ์โดยรวมดูคอร์ดที่ใช้แล้วก็ดูกรุ๊ปที่ใช้ในเพลงทีนี้หลายๆคนเนี่ยต้องเวลาดูโชว์ของมาริโอน่าเนี่ยจะติดใจมากเลยกับเพลงคนเลวครับผมโหรู้สึกว่าพี่แบบโหทำอะไรแบบฮาร์โมนีอลังการมากเลยตรงนี้คือพี่ตรงนี้มันเหมือนเป็นคืออาจารย์ไข่เหมือนปล่อยให้พี่ฟรีอิมโพรไวส์ครับยาวๆอะไรแบบพี่มีวิธีการเรียบเรียงโซโล่พี่บนเนี้ยอย่างยกตัวอย่างเพลงเนี้ยจริงๆพี่ทำหลายเพลงแล้วครับแต่เพลงเนี้ยเห็นชัดสุดที่น้องๆชอบอย่างแรกก็คืออย่างที่คุยกับเดียวเมื่อกี้ขยายอารมณ์ครับพอขยายลมไปปุ๊บเนี่ยบางวันเนี่ยมันยาวเกินไปพี่เข้าใจมันน่าเบื่อเหมือนกันใช่ไหมครับกว่าจะกลับมาหาจุดคำโฮมอะจุดที่จบมันต้องแบบว่าต้องดึงอะไรบางอย่างเข้ามาแต่ว่าไอ้วิธีการอย่างที่พี่ใช้อย่างเพลงคนเลวหรือว่าใช้สโลว์เพลงอื่นๆนะเดี๋ยวครับถ้าย้อนกลับไปตอนเมื่อกี้ที่เราตอนเริ่มที่เริ่มแบบว่าพอฟังดนตรีล็อกในช่วงยุคเนี่ยยุคที่เริ่มเล่นกีตาร์มายุคนั้นบ้านเรามันจะมีเพลงล็อกก็จะเป็นพวก Led Zeppelin Deep Purple UFO Michael Schenker เนี่ย3วงนี้แล้ว Back Sabbath อะไรพวกนั้นแต่เราสังเกตมั้ยแบบว่าดนตรีล็อกยุคนั้นเนี่ยขยายอารมณ์มากอ่ะใช่ Stairway to Heaven เพลงยาวโซโล่เป็นเรื่องเวลาอ๋อยาวแล้วแบบมีท่อนด้วยแบบโฮาร์โมนีโชว์อะไรอย่าง Michael Schenker เหมือนกันพี่แกเล่นโซโล่เนี่ยพี่ก็แค่ดึงวิธีการแต่ว่าไมเคิลเชนเกอร์เนี่ยแกจะสร้างเป็นแบบว่าสร้างเป็นฮาร์โมนีแบบเขาเป็นมาเป็นธีมเลยสร้างเป็นธีมอยู่แบบจะไม่อยู่ในกลางเพลงนะแต่ว่าจะเป็นโซโล่หลังอย่างเพลง Try Me เพลงอะไรนะเอาง่ายๆก็ได้อย่างล็อบบัตทอมอย่างเงี้ยล็อบบัตทอมเพลง High Fire Try Me เนี่ยเป็นเพลงช้าแต่ว่าชัดเจนว่าตอนหลังๆเนี่ยเห็นมันเพลง Lady Starlight เลยพวกนั้นสองสกอร์เปียนไอตอนช่วงท้ายเนี่ยไมเคิลเชนเกอร์ใช้วิธีอย่างเงี้ยก็คือคิดโมทีฟใหม่คิดเมโลดี้ second melody หรืออะไรใหม่ที่แบบจากเมโลดี้เดิมที่มันมีอยู่ในเพลงอะนะครับแล้วเราก็ต่อไปเป็นโซโล่เป็นเรื่องไปนั่นแหละพี่ก็เลยเอาดึงเอาวิธีนี้มาใช้ไม่ว่าจะเป็นเพลงไอ้ใบ้เพลงจันฉายอะไรของผมมาเหลือหน้าอะไรเงี้ยพี่ก็แค่เอาตรงนั้นมาใช้นั่นเองสร้างมันเป็นอีกเมโลดี้อีกอารมณ์นึงเลยอีกอารมณ์นึงขึ้นมาที่มันอีกเมโลดี้นึงที่มันอิงอารมณ์เดิมอยู่ในเพลงนั้นๆนะครับนี่ครับวิธีคิดแต่สุดท้ายมันคือพี่เข้าใจฮาร์โมนีของเพลงมันแหละครับนั่นแหละมันถึงได้แบบว่าขับศักยภาพอะไรบางอย่างมาได้ใช่ไหมอย่างแรกเราต้องเข้าใจต้องเข้าใจฮาร์โมนีต้องเข้าใจเมโลดี้ด้วยว่าอารมณ์ที่เขาเขียนขึ้นมาเพื่อนำเสนออะไรจุดเด่นอันนึงเลยครับเวลาผมดูพี่เล่นมาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยคือพี่เป็นคนเล่นแนว horizontal ก็คือพี่เล่นแนวนอนครับผมซึ่งมันจะต่างๆกับมือกีตาร์หลายๆคนที่เล่นเป็น vertical ก็คือดาวตั้งไอเดียเนี้ยมันเหมือนแบบเป็นลายเครื่องเป่าใช่พี่คิดยังไงครับพี่ได้ไอเดียอย่างนี้ยังไงช่วงหนึ่งพี่มาเรียนกับอาจารย์วุฒิอาจารย์วุฒิตอนนี้ท่านก็เป็นปัจจุบันน่าเป็นคณบดีแล้วมั้งแกก็ให้ไอเดียเรื่องพวกนี้มาว่าการคอมปิ้งอะไรพวกนี้คอมปิ้งเลยแกก็บอกเนี่ยมันมีนักดนตรีมือเป็นโนหรืออะไรไม่รู้ที่มาเวิร์กช็อปที่ศิลปากรแล้วเขาก็อธิบายให้น้องๆนิสิตฟังว่าเนี่ยวิธีการเซตดิทึมหรือวิธีการอะไรเนี่ยให้คุณฟังเครื่องเป่าแต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะพี่คือแบบพี่จะได้ยินเพลงพวกนี้จากพี่ชายหรือแบบเราซื้อมาฟังบ้างฟังพวกเดวิดแซนบอนเฟดดี้แฮปบัตวงชัมเป็ดนะหรือว่าไมค์เดวิสเนี่ยเราฟังเครื่องเป่าตรงนั้นมาครับเดี๋ยวก็คือฟังแบบไม่ได้รู้สึกอะไรพอเวลามันเนิ่นนานผ่านมาเราฟังก่อนนอนหรือว่าฟังตอนก่อนจะออกไปทำงานพี่จะชอบเปิดอย่างเงี้ย uh-huh. ฟังแล้วมันก็เลยได้แบบอะไรพวกนั้นก็คือแบบว่าเป็นลูกของเครื่องเป่าใช่ไหมทางนิ้วเครื่องเป่าซึ่งมันไม่ใช่ทางนิ้วกีตาร์ไม่ใช่ทางนิ้วกีตาร์นะครับก็เคยก็คือได้มาโดยแบบน่าจะเป็นจากการฟังบังเอิญอ่ะเราก็มันก็ติดเข้ามาครับเดี๋ยวพอเรามาเล่นอะไรเราก็จะแบบเราจะคิดเป็นแบบอะไรพวกนั้นแบบว่ามันพอเลนส์เสียงมันน่าสนใจมากใช่ไหมมันกว้างเลนส์มันกว้างเครื่องเป่าเลนส์แล้วมันก็ย้อนมากับอันเดิมที่เดียวท่านบอกให้ก็คือเรื่องอารมณ์อารมณ์มันโดนอารมณ์มากเลยเสียงแบบเสียงเป่าจอห์นโคเทรนอย่างเงี้ยไอชุดบัลลาดอ่ะครับโอ้พอมาแบบโอ้โหไม่รู้จะทำยังไงก็พัดนี่แหละเป็นคนแนะนำให้ฟังทีนึง
อนนั้นก็คือแก่แบบมั่วๆนะครับเดี๋ยวคือแบบไม่ได้รู้แล้วว่ามันแต่ว่าอยากเล่นให้มันได้อารมณ์อย่างนั้นนะครับก็เลยได้ทิศทางแนวของเครื่องเป่ามาใช้กับกีตาร์เวลาที่เราเล่นทีนี้อีกวิธีนึงเนี่ยที่เวลาพี่ใช้บ่อยๆเลยคือพี่ชอบรีพีทโมทีฟครับวิธีนี้จริงๆมันมีมาตั้งแต่โบราณมากแล้วใช่ตั้งแต่แบบว่าอย่างพวกโมซาร์ทที่รีพีทโมทีฟใช่ไหมฮะพวกสายคลาสสิกในสายแจ๊สต่างๆนะชอบใช้กันเคนนี่เบอร์เลอร์กันกรีนต่างๆอะไรเงี้ยใช่ไหมครับเวสต์มอนโกเมอรี่เวสต์มอนโกเมอรี่ที่รีพีทโมทีฟอย่างเงี้ยไอเดียพวกนี้ครับพี่ฝึกมันยังไงให้มันอยู่กับการรีพีทโมทีฟได้แบบเจ้าๆขนาดนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนเนี่ยเวลาตอนซ้อมรีพีทโมทีฟแรกๆเนี่ยน่าเบื่อมันน่าเบื่อใช่พี่ซ้อมยังไงจนกระทั่งมันให้มันติดเป็นนิสัยอย่างนี้ได้เริ่มจากลิทที่เราเรียนรู้มาไม่ว่าจะเป็นอันเบิร์ดกิ่งนะฮะแล้วก็ตอนที่เราฝึกการสร้างลิกอะไรพวกนี้ครับเราก็ฝึกจากวิธีฝึกอินโฟไว้ครับลิกกิ้นเทคนิคถามตอบลิกกิ้นพี่ได้เบสิกตรงนี้มาจากการถามแล้วก็ตอบถามแล้วก็ตอบเพราะเราหรือว่าเล่นในคีย์จีฝึกจนแบบให้มันรีพีทมันธรรมชาติอ่ะก็คือได้จากอาจารย์วิชัยทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆใช่ไหมครับฝึกอาจารย์วิชัยเน้นว่าแบบตอนจิ้มตัวไว้เนี่ยเน้นถึงให้คนที่ฟังเราล่ะแล้วเขารู้สึกกับเราด้วยกันแบบว่าถ้าคุณเล่นแล้วมันผ่านไปรอบเดียวเนี่ยเขาอาจจะจำที่คุณเล่นไม่ได้นะแล้วคุณต้องสร้างลิกอะไรที่เหมือนเรียกชื่อเขาซ้ำแล้วเราไปยังไงแต่ทำไมล่ะซ้ำอีกทีอะไรวะเนี่ยคือมันจนให้มันเป็นธรรมชาติแล้วถ้าเราสร้างลิกแต่ถ้าเราไม่คิดเรื่องถามตอบอ่ะเราก็จะลื่นไหลเราก็จะอะไรไปเรื่อยไปตามที่นิ้วนี่มันจะพาไปแต่ว่าตอนที่เราฝึกอินพอไว้กับเนี่ยกับการเล่นอย่างเงี้ยเราก็จะแบบซ้ำมันสองครั้งก่อนที่จะไปอื่นก่อนที่จะไปเล่าเรื่องอื่นต่อซึ่งมันก็จะไปลงพวกถ้าเป็นทเวลบาบูมันก็จะตรงนั้นอ่ะมันก็จะเป็นรอยต่อที่จะเข้าไปคอร์ด4แล้วครับบาร์ที่5พอดีนะมันก็จะเท่านั้นละเราค่อยเปลี่ยนมันอะไรเงี้ยเราค่อยกลับมาลิกเดิมซึ่งลิกเดิมมันก็จะเปลี่ยนไปละเพียงแต่ว่าเราต้องจำอยู่ในสมิกอยู่ในอีกซีกนึงของสมองอ่ะในขณะที่เราเล่นอยู่ไวบลูไปนะจำวลีแรกให้ดีจำให้มันอยู่ในอีกซีกนึงพอเรากลับมาเนี่ยเราก็จะใช้ไอ้ตรงนั้นเป็นตัวหลักในการลิกลิกแพทเทิร์นนั้นเป็นตัวหลักในการที่จะเล่าเรื่องต่อเพราะนั้นเนี่ยลิกกิ้นเทคนิคถามตอบในความรู้สึกพี่ก็คือถามตอบเนี่ยมันไม่มีสิ้นสุดหรอกเพราะนั้นแบบว่าพวกศิลปินบูหรือว่าศิลปินแจ๊สอะไรไหมคนเล่นกันทั้งคืนอารันโฮสวอร์ดเนี่ยใช่เอ็ดดี้วาฮาเลนบอกอารันโฮสวอร์ดเนี่ยคุณจะเล่นอะไรก็แล้วแต่เขาโล่ได้ทั้งคืนคือแบบไม่มีแบบนี่คือมันไปได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับเพราะนั้นเนี่ยการรีพีทอะไรต่างๆเนี่ยพี่ได้มาจากการฝึกถามมาตอบไปแล้วก็การฝึกอินโพไว้บ่อยๆมันก็จะได้เรื่องนี้นอกเหนือจากนั้นก็คือรายละเอียดดีเทลก็คือเราจะสร้างลิกยังไงมันก็จะมีเจาะเข้าไปเรื่องว่าใช้สเกลอะไรใช้โน้ตอะไรให้เหมาะอันนั้นก็จะเป็นอันนี้เป็นเรื่องฮาร์โมนีเรื่องรายละเอียดแต่ว่าหลักๆแล้วให้มันแบบจำสบซ้ำอะไรพวกนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลาน้องๆหรือว่าใครที่ดูพี่สงเล่นกับวาเลนน่าเนี่ยเริ่มรู้เทคนิคแล้วอยากให้ดูว่าแบบอ๋อพี่สงคิดแบบนี้ละครับครับผมจะมีเทคนิคตรงนี้เท่าที่ผมรู้คือว่าพี่สนใจศาสตร์เรื่องของพวกลักกะพี่เข้าไปสนใจลักกะของอินเดียยังไงสำเนียงพวกอย่างเงี้ยเพื่อนของพี่ชายพ่อมาให้พี่ชายพี่ฟังลาวิชังก้าบูชิต้าบูชิต้าอินเดียก็คืออาจารย์พวกแก๊งเดอะบิวเทิลอาจารย์แล้วก็ในขณะเดียวกันเขาก็เอาเทปมหาวิษณุออเคสตรามาให้ด้วยเบิร์ดออฟไฟโอเคจอห์นแมคลาฟลินมาแล้วโหแล้วตอนนั้นแบบมันมหัศจรรย์มากเปิดเบิร์ดออฟไฟนี่แบบอะ
ไรสักอย่างเราก็ฟังดูเพื่อนเขาบอกนี่ไงนี่เขาเป็นลูกศิษย์เราอยู่ชั้นเก้าพี่เดี๋ยวมาให้ฟังเอาฟังโอ้โหฟังแล้วแบบว่าพี่รู้สึกแบบไอ้เสียงนี้มันทำให้พี่บรรเจิดก็คือไอ้เสียงในลูกกระพวนที่มันอยู่ในมันแบบเฮ้ยความรู้สึกพี่ตอนนั้นก็คือมันเสียงแบบเราได้ยินจากจินตนาการในนิทานแบบที่เราเคยอ่านแบบนิทานโบราณโบราณนะพี่ตุ๊กแล้วลองเลยเอ้ยเสียงพวกนี้มันให้อารมณ์พวกนั้นมากเราก็เลยแกะเลยครับเล่นไม่ได้ดีเล่นไม่ได้ดีนะครับแต่ว่าเพลงแบบว่าเนี่ยได้จากการแกะเลยครับเดียวแกะจนเทสยานแล้วเพลงมันแบบว่าเราก็ไม่รู้ชื่อเพลงอะไรนะแต่ว่ามาศึกษาตอนหลังไอ้เพลงที่เราแกะเพลงแรกของราวิชังก้ามันชื่อเพลงรามายณะเป็นตัวให้ทำพิธีก่อนที่แบบจะเริ่มบรรเลงให้เทพเจ้าอะไรตามความเชื่อทางศาสนาเขาฟังอะไรเงี้ยเขาฟังดูแล้วแบบแล้วแกะเลยครับเดียวนะตอนนั้นเราก็เลยมันก็เลยเป็นสำเนียงที่มันติดอยู่ที่นิ้วมาตลอดแล้วก็เราชอบด้วยเราชอบราวิเชนก้าแล้วก็ต่อมาก็คือจอร์นแม็กลับลินอะไรซึ่งจอร์นแม็กลับลินแกก็ใช้วิธีการวิธีการแบบการนับบีบเดี๋ยวที่มันเป็นออดไทม์หรือว่าอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมีไทม์ซิงเกอร์ประหลาดที่อยู่ตั้งแต่เบิร์ดออฟไฟร์แล้วใช่ไหมสิบห้าสิบแปดอะไรเงี้ย11-8อะไรเงี้ยแบบมาแบบนั่นแหละครับก็เลยได้จากการแกะในราก้าส่วนขยายต่อมาก็คือมาฟังแล้วก็มาเล่นดูแล้วก็เอาตำลวงตำรามาดูซึ่งในคลิปต่อๆไปอาจจะมีแบบคุยกันเรื่องพวกนี้กันได้แต่ว่าเราไม่เห็นว่าไม่ว่าจะจอห์นแม็กลาฟลินไม่ว่าจะเป็นลาวิชังก้าหรือที่พี่เล่นเนี่ยทุกคนมองแนวนอนหมดเลยแล้วก็สิ่งมหัศจรรย์ของดนตรีอินเดียมันคือไมโครโทนเป็นส่วนย่อยลงไปอีกมันเลยทำให้มีสำเนียงที่เป็นครึ่งหนึ่งอย่างที่พี่เล่นอยู่ใช่ใช่แบบซีต้านี่มันแบบมหัศจรรย์ฟังแล้วมันแบบไอเสียงก็ควรเนี่ยมันวิ่งวิ่งอยู่เวลาที่แบบเวลาเสียงเขาดีดไปนั้นมันกระพุ้งวิ่งอยู่มองไม่เห็นนะมันลอยอยู่แบบเป็นสุญญากาศนะครับเดียวครับคือมันเหมือนเป็นจักรวาลอยู่ข้างในนั้นอ่ะเหมือนเป็นสุริยะจักรวาลเป็นกาแล็กซี่อยู่ข้างในตัวอันนั้นคนเดียวซึ่งแบบคนคิดเนี่ยเก่งมากเขาคิดได้ยังไงที่แบบให้เสียงอ่ะที่ดีดมันไปดันในกระพุ้งพวกนั้นแล้วกระพุ้งพวกนั้นมันจะมีเหมือนไม้เหมือนมีไอ้อะไรเม็ดเหล็กอะไรอยู่ในกระพุ้งมันก็เกิดเป็นเสียงกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งเหมือนก็เลยแบบให้ความรู้สึกเหมือนแบบทำการอะไรบวงสรวงเทพเจ้าหรือว่าบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อของคนอินเดียอะไรนั้นมันฟังแล้วมันให้เรารู้สึกได้ว่าความสงบความอะไรบางอย่างเพราะถ้าไม่งั้นเดอะบีเทิลทั้งแก๊งคงไม่ไปเรียนเลยใช่ไหมเรียนเสร็จแล้วกลับมาแปลงตัวเองหมดเลยกลายเป็นเพลงแบบใช่คือคนละเรื่องเลยใช่ครับกว้างออกไปเจ้าว่าเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าผมถามว่าพี่ในฐานะของการที่เป็นนักฟังพี่ฟังเพลงเยอะมากเลยอยากให้ยกตัวอย่าง3อัลบั้มเนื้อเพลงดนตรีบลูเลยที่พี่ฟังแล้วพี่ว้าวมากเลยอันเบิร์ตคิงที่พี่ชอบมากก็ชุด I play the blue for you นะครับโรเบิร์ตจอห์นสันชุด King of the Delta Blue B.B. King พี่ให้ทุกชุดเลยสำหรับ B.B. King นะสำหรับคนที่ฟังแล้วอยากศึกษาแกนะแกแบบทุกชุดเลยครับตั้งแต่ชุด Why Sing the Blue ชุด I Got Mojo Working หรือว่าชุดที่มันมีเพลง The TV Score อะไรพวกนี้แต่ B.B. King พี่ได้ดูแกนะตอนแกที่มาเมืองไทยที่มาเล่น MDK แล้วคนดูมีไม่ถึงน่าจะไม่ถึง100คนอ่ะเดียวเรื่องใหม่มากคือแบบไปดูแล้วแบบโหได้ดูแกเล่นแบบโอเคมันแบบว่าหลายๆคนที่ไม่ชอบอาจจะบอกเล่นอะไรน่าเบื่อซ้ำไปซ้ำมาอะไรเงี้ยแต่แบบเราดูแล้วมันมีอะไรน่าศึกษาสายขาดแกก็เปลี่ยนวันนั้นเลยแล้วแกก็ใจดีอ่ะคือแบบเป็นปู่ใจดีแล้วแบบโหแบบโยนปิกโยนอะไรให้นั่นแหละครับได้แล้วก็ได้ยินแบบสำเนียงจริงๆอย่างที่แกเล่นที่เป็นสำเนียงคนดำจริงจริงแบบข้างหน้าเลยอ่ะเดียวแบบว่าถึงได้รู้ว่าอ๋อบีบีคิงนี่แกฟังเครื่องเป่าพอสมควรเลยอ่ะแกฟังเครื่องเป่าพอสมควรเมื่อนั้นสมัยก่อนเขาเล่นกับวงเครื่องเป่าน่าเลยครับเมื่อนั้นมันไม่ออกก็อะไรของเขาอย่างเงี้ยแบบว่าอ๋อวิธีการที่แกได้ยินมานะครับหลายวิธีการเล่นก็คือได้ยินเครื่องเป่าเยอะนี่เป็นความส่วนตัวที่ชอบจริงๆแล้วมันมีแบบเยอะมากเต็มไปหมดเลยโรเบิร์ตเคก็น่าฟังรุ่นใหม่ก็น่าฮะโรเบิร์ตเคบัดดี้วอเตอร์อะไรพวกนั้นนะแต่ว่าไอ้สามอัลบั้มที่พี่ว้าวอ่ะที่พี่แบบได้แบบสัมผัสกับตัวเองมาก็เนี้ยสามอัลบั้มเนี้ยครับถ้าในแง่ของการที่ฟังในดนตรีครับครับวีต้าที่ไวเบโตเจ๋งๆเนี่ยควรฟังใครครับพี่ถ้าในแบบของพี่ครับอันเบิร์ตคิงเนี่ยแพ็คคู่มากับบีบีคิงเลยครับแกรี่มัวร์แล้วก็ซีวิเล
แล้วก็พวกมือกีตาร์ที่เป็นขยายโมทีฟดีๆครับพี่ในบลูโรเบิร์ตเฟย์คนหนึ่งบัตติกายก็น่าสนใจนะเดี๋ยวว่าเราไปมองแบบลูกแกแบบอยากจะดูขำๆไม่รู้แบบเอเนอร์เทนแต่ผมถ้าดูเวลาเนี่ยโซโล่พวกเพลงแบ็คไนท์ฟอลอะไรพวกนี้แบบแกขยายแบบค่อนข้างแบบสมิธอีกซีกนึงที่แกจำไว้แล้วแกก็จะมาขยายนะบีบีคิงอะไรพวกนี้ครับปัจจุบันนี้ครับที่ติดตามฟังอัลบั้มหรือว่าติดตามฟังศิลปินคนไหนอยู่แพทเมทินี่ครับโอเคครับแพทเมทินี่ชุดไหนครับพี่ทีเวไอที่เป็นหน้าปกสีแดงๆเหมือนเขาเอาดนตรีแบบมินามอริซึมมินามอริซึมก็คือถ้าย้อนโคตรคุยกันยาวเอาเป็นว่ามินามอริซึมก็คือจุดเริ่มต้นฟิลิปแกรสอะฮะพี่ก็ฟังฟิลิปแกรสมาก่อนแล้วก็มาฟังเนี่ยพอได้ยินจากที่แพทเมทินี่แกเล่นเฮ้ยมันได้กลิ่นมินามอริซึมแล้วก็ไปดูให้แกให้สัมภาษณ์มาแกก็เลยได้ไอเดียนี้มีแพทเมทินี่แล้วก็มีอันเบิร์ตลีแล้วก็ทีมอสส่วนตัวบลูเนี่ยเราฟังอยู่ตลอดฟังอยู่ตลอดแต่ว่าเนี่ยสามคนเนี่ยนะที่กำลังฟังอยู่เพราะว่าแต่ฟิลิปแกสเนี่ยอยากให้เราไปฟังดูเป็นคนที่ทำสกอร์เพลงเยอะมากเลยฟิลิปแกสแรกๆคนด่าแกเยอะนะเขาบอกว่าคือมันเป็นการเล่นนะไปเยอะต่อก็คือสุดแนวดนตรีของฟิลิปแกสมันก็เหมือนมินามอลิซึมยิ่งเราฟังมาตอนนี้นะกลายเป็นว่างานคอมโพเซอร์ที่ฟิลิปแกสทำไว้นั่นจะเป็นเพลงประกอบหนังหรืออะไรหลายๆวงเขามาเล่นนะมันล้ำไหมมาเล่นต่อแบบจินตนาการของแกไปออกไปเยอะมากเลยที่เราฟังครับนอกจากนี้ก็จะมีพวกคิงคิมสันโรเบิร์ตฟิตเอเดนเบลลิวอะไรพวกนี้ก็คือใช้วิธีก็คือยุค70ใช้วิธีเนี้ยเอเดนเบลลิวลองฟังดู Tree of Perfect Pair อะไรพวกนี้เพลงเนี้ยมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามเจ็ดเป็นตามซิงเกิลเจอร์ก็มาผสมตัวผสมได้ลงตัวโดยที่แบบว่าไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบขัดเขินอะไรฟังรู้สึกมันเป็นป๊อปปูล่าด้วยทีนี้ในแง่หนึ่งว่าพี่ทัวร์คอนเสิร์ตมาเยอะมากทั้งเมืองไทยเมืองนอกเนี่ยโดยเฉพาะการที่พี่เริ่มทัวร์เมืองนอกครับผมอะไรคือสิ่งสำคัญที่พี่ได้เรียนรู้ว่าการทัวร์เมืองนอกเนี่ยคือเรื่องที่สำคัญมากนับตั้งแต่เริ่มตั้งเวทีเลยที่เราไปเราไม่ได้ใช้ก็คือต้องใช้ของเขาซัพพลายเออร์ที่นู่นซัพพลายเออร์ที่นู่นก็คือเป็นคนที่นู่นเลยพวกนี้เขาตั้งใจมากเขาจะไม่สนว่าแบบเฮ้ยคุณมาจากประเทศไทยโลกที่3อะไรไม่เกี่ยวพอตั้งใจปุ๊บรายละเอียดมันก็จะมีความใส่ใจเรื่องรายละเอียดความพิถีพิถันกับมันตั้งใจครับความตั้งใจแล้วสิ่งที่พี่ต้องเตรียมตัวระหว่างที่เกิดว่าพอเริ่มรู้ตัวว่าจะต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตเมืองนอกอย่างฝรั่งเศสหรืออะไรที่พี่ไปมาหลายที่นะครับพี่ต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเรื่องเบสิกในการเล่นในการที่เราจะเล่นให้แต่ละเพลงของที่วงออกมาได้ดีอย่างเงี้ยเราก็นั่งซ้อมเตรียมตัวอย่างแรกคือซ้อมเพลงที่เราเล่นอยู่แล้วนี่แหละซ้อมเล่นให้ดีเพราะเราไม่รู้ว่าพอไปถึงตรงสถานการณ์จริงเนี่ยหน้างานมันเปลี่ยนไปอยู่แล้วครับมันจะเป็นเรื่องระบบไฟที่มันแตกต่างกันเนี่ยเสียงน้อยเสียงจีอะไรเนี่ยโหเจอหมดเลยครับเดียวบ้านเราเล่นโอเคนะพอไปถึงมาเล่นเฮ้ยทำไมเอฟเฟกต์เราเสียงเป็นอย่างนี้กระแสไฟมันมีส่วนความอะไรวนหรือว่าอะไรแอมของมันเนี่ยแหละเราจะไปเจอตรงนั้นแต่ว่าสำคัญก็คือเราซ้อมตัวเองก่อนซ้อมตัวเองในเพลงนั้นๆที่เราจะต้องเล่นให้นิ่งก่อนครับให้เราแบบเอาให้เคลียร์ให้เย็นที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับผมสถานการณ์ไหนที่พี่ไปเจอแล้วแบบว่าโอ้แบบว่าสุดๆเลยฮะที่แบบว่าที่ทัวร์ทั้งเมืองไทยเมืองนอกนะครับก็คือถ้าเป็นบ้านเรานะที่บ้านเราฝนตกโอเคเราเลยต้องเล่นในงานกลางแจ้งเนี่ยครับลดน้ำขึ้นมาเนี่ยเอฟเฟกต์พี่ไม่ใช้เลยนะเพราะว่าพี่ต้องถนอมอุปกรณ์ okay. ไว้ถ้าทนเล่นจุดไปจนจบโชว์นะพังก็คือต่อตรงเลยครับอย่างเงี้ยต่อตรงมาเลยแล้วก็เสียงแตกก็หน้าตู้เอาเนี่ยปัญหาอย่างนึงที่เราเจอในบ้านเราก็คือเรื่องซิสเต็มระบบไฟเนี่ยจะเป็นปัญหามากนะครับแบบมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักดนตรีหลายๆคนบางคนเขายกอุปกรณ์ไปดีนะเพื่อจะแสดงงานของเขาให้ดีที่สุดอ่ะให้คนฟังได้ฟังในสิ่งที่ดีไม่ได้ไปว่าอะไรนะคือแบบว่าหมายถึงว่าซิสเต็มที่มันเป็นอยู่อ่ะมันเขาก็พยายามทำให้ดีแล้วอ่ะแต่ว่าแบบเรื่องระบบไฟเนี่ยครับกับซิสเต็มเนี่ยมีปัญหามากเดียวบางทีไฟไม่พอเครื่องปั่นไฟอะไรต่ออะไรแบบเสียงกีตาร์เพี้ยนก็แบบไม่ใช่เสียงเพี้ยนในเรื่องพิชนะแบบว่าย่านของมันอ่ะครับกลายเป็นบางบ้างบวมบ้างบางทีแบบโลหายอะไรหรือเสียงน้อยก็มาอะไรพวกนี้แบบ
เนี่ยเราเจอเพราะไฟมีผลเรื่องซิสเต็มเรื่องไฟมีผลมากโอเคทีนี้ผมว่าถามเรื่องอุปกรณ์หลักๆที่พี่ใช้พี่เปลี่ยนอุปกรณ์มาเยอะมากกันนะปัจจุบันพี่ใช้อุปกรณ์อะไรอย่างแรกกีตาร์ตัวนี้ครับใช้เป็นไซโครนนะครับซึ่งมันเลิกผลิตไปแล้วล่ะแต่ว่าอธิบายสั้นๆก็คือพี่เปลี่ยนเฟดใหม่อันนี้ต้องเปลี่ยนอีกแล้วเพราะมันไปหมดแล้วพี่เล่นเยอะมากเลยครับแล้วก็พี่ใช้สายเบอร์10 10บางทีก็ใช้10แบบเอ็กซ์ตร้าครับอันนี้มันจะมีของไอ้ดัตอาริโอนะครับ10แล้วก็พิกอัพข้างหลังเปลี่ยนเป็นซิโมเดนแทนJB เปลี่ยนเป็นทำเบกกิ้งอันนี้เป็นตัวเดิมของเขามาของเขาเลยแล้วก็วอลุ่มที่น่าสนใจคือวอลุ่มเนี่ยวอลุ่มไววาวครับไววาวอย่างที่บอกอ่ะอย่างที่แบบสตีฟมอสก็ใช้ครับมันจะเพิ่มย่านให้เราอ่ะฟรีเควนซีของเสียงให้มันแบบมันจะแบบคือฮาร์โมนิกคือว่าอะไรพวกนี้มันความกว้างใช่ความกว้างขึ้นแล้วก็ความแรงของกำลังนะฮะเนี่ยวอลุ่มไววาวลองไปหามาเปลี่ยนดูครับชุดหนึ่งไม่แพงอะไรพวกนี้ครับจริงๆก็คือซูเปอร์สตาร์ทนะครับพี่ใช่แล้วก็สายกีตาร์ก็ประมาณนี้ส่วนพวกแอมเนี่ยมันเกิดจากการทดลองพี่ชอบทดลองเนี่ยกับน้องที่เป็นซาวด์เอนจิเนียร์ที่วงบริวนาชื่อสมเกียรติน้องคนนี้เขาจะแบบเป็นคนแบบมีความรู้แบบชอบทดลองนู่นทดลองนี่พี่ก็เลยเอาแอมแลนดอนรุ่นวอลเฮดแลนดอนวอลเฮดซึ่งมันเป็นรุ่นแอมล็อกเลยไอของมูกีตาร์เพนทาร่าแต่ว่าพี่มองแล้วเฮ้ยโหมันได้แล้วมันเป็นทรานซิสเตอร์แต่คราวนี้ทำยังไงให้มันไม่โหดมากก็ลองเอานู้นมาพ่วงมันจนมาจบที่เฟนเดอร์วันนั้นเอาเฟนเดอร์มาลองครับเดียวลองพ่วงจัมเอาตรงแลนดอนเนี่ยเป็นภาคขยายแล้วก็เฟนเดอร์เป็น EQ ก็คือเป็นแคปต่อพ่วงเลยใช่ไหมเป็นเหมือนก็เอาแล้วก็ตัดภาค EQ ของแลนดอนไปให้มาให้เฟนเดอร์เป็นตัวคอนโทรลอะซึ่งน้องเขาทำให้พี่ครับซึ่งพี่ใช้ตัวภาคปรีจากเฟนเดอร์จากเฟนเดอร์ครับแล้วก็ไปใช้ดอกของแลนดอนของแลนดอนโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยไอความโหดของมันหายไปอยู่แล้วเพราะว่าไอตัวไฮเอนด์ของเฟนเดอร์เนี่ยมันให้เสียงที่เป็นไฮเอนด์ที่มันแบบเพราะๆเสียงฟังมันแต่ว่าไอตัวดอกของแลนดอนเนี่ยมันให้กำลังพี่ต้องการกำลังด้วยไปอีกเทคนิคนึงเลยจ้ะว่ามันก็เลยกลายเป็นแบบว่าอุปกรณ์เนี้ยแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยดูมันไม่น่าจะแบบพิสมัยนะครับเดี๋ยวถ้าเห็นนะมันเหมือนตู้อะไรแบบว่าตู้อะไรวะแบบตู้แบบตู้เก็บของหรือตู้อะไรบ้านตู้บ้านแล้วก็เลยแล้วพี่ไปลองนะลองกับแบบแอมที่แบบที่มีราคาแพงๆอะไรที่มีในตลาดนั้นลองมาเล่นดูก็แบบเรามาจบที่ตัวนี้เสียงยังไม่ถูกใจมาจบนี่คือสูตรพี่ใช่ครับมาจบที่ตัวนี้แล้วก็พวกเอฟเฟกต์ก็ไม่ได้เปลี่ยนตามยุคสมัยแรกๆพี่ก็ใช้ค็อก 1500G แต่ว่าตอนหลังมาเนี่ยมาเจอเรื่องระบบ 5G นู่นพี่ก็มาใช้เป็นก้อนณปัจจุบันก็ใช้เป็นก้อนก็นิ่งขึ้นสบายมีเสียงแตก2ดีเลย์คอรัสรีเวิร์บสำคัญคือไอ้ตัวซอสของเราอ่ะไอ้ตัวกีตาร์เราพยายามทำให้เขาแบบดีๆหน่อยก็แสดงว่าพี่ใส่ใจในเสียงคลีนให้ออกคลีนออกมาดีที่สุดก่อนใช่ไหมแล้วแต่ค่อยว่ากันทีนี้ล่าสุดเนี่ยก็คือพี่สงเริ่มเปิดสอนแล้วไพเวทครับผมติดต่อเรียนกับพี่ยังไงครับแล้วพี่หลักสอนของพี่คือเป็นยังไงบ้างครับณปัจจุบันคงไม่ได้สอนแบบเฉพาะบลูครับจะเป็นสอนเบสิกทูเดอะบลูหรือว่าเบสิกทูล็อกทูล็อกหรือว่าไปแจ๊สหรือช่วงก่อนหน้านี้มีเป็นรุ่นพี่พวกผมพี่นะเป็นน่าจะอายุมากแล้วส่วนใหญ่มันจะมีทาร์เก็ตพวกนั้นด้วยก็คือเล่นเป็นเพลงสมมติว่าอยากเล่นทริวิสกอนก็คือมาเรียนเพื่อเล่นทริวิสกอนอย่างเดียวก็คือถ้าคือมีพี่ก็จะจ่อดีเทลอะไรอย่างเงี้ยให้ว่าเขาคิดอะไรยังไงให้ด้วยใช่ไหมครับผมนะปัจจุบันถ้าจะเรียนออนไลน์ก็จะมีอย่างนั้นเหมือนกันถ้าแบบว่าผมไม่อยากรู้อะไรเลยผมอยากเล่นเป็นเพลงนี้เพลงเดียวโฮเทลแคลิฟอร์เนียอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบแนะนำอะไรเงี้ยเป็นเพลงได้เลยแต่พี่มักจะแบบว่าสอดแทรกว่าเขาคิดอะไรยังไงใช่ครับใช่ครับสอดแทรกเรื่องวิธีการใช้วิธีการคิดอะไรทีนี้ผมมีคำถามสุดท้ายครับพี่สมครับในฐานะที่เป็นมือกีตาร์ในดนตรีเดินสายมาโอ้สารพัดเลยเป็นผู้บุกเบิกคนหนึ่งของวงการดนตรีบ้านเราอะไรคือสิ่งสำคัญที่มือกีตาร์หรือนักดนตรีควรจะใส่ใจแต่เขาชอบมองข้ามไปควรใส่ใจเรื่องพื้นฐานในการเล่นเครื่องดนตรีนั้นๆอ่ะคุณจะเป็นมือเบสมือกลองมือกีตาร์มือคีย์บอร์ดมือพิณมืออะไรก็แล้วให้ความใส่ใจกับพื้นฐานในการเล่นตรงนั้นที่เหลือนอกอย่างนั้นก็คือการมีวินัยบ้างนะครับไม่ใช่หมายความว่าต้องเป๊ะอะไรทุกอย่างเพราะว่าโลกไม่มีอะไรทั้งต้องเป๊ะ
การมีวินัยกับส่วนรวมส่วนตัวแค่นั้นครับทุกคนจะมองข้ามเรื่องเบสิกไปหมดเลยจับขึ้นมาแล้วก็ครูอยากจะไปนู่นไปนี่เมจิกอะไรแบบเล่นอย่างเป็นว่าแต่ว่าการที่เราไปถึงนั้นได้ถ้าแบบเรามีแบบการเดินที่มันคงตั้งแต่แรกเนี่ยมันจะทำให้ง่ายมากนะครับง่ายมากที่เข้าไปถึงจุดนั้นแล้วใช้เวลาไม่เยอะด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเรามัวแต่ไปตรงนั้นมันก็ไปได้นะมันไม่ผิดดูหรอกครับแต่ว่ามันจะเสียเวลาครับผมพี่สมมีอะไรอยากเพิ่มเติมให้กับน้องๆที่เป็นแฟนเพลงพี่กับแฟนเพลงมาริโอน่าครับยังไงต้องพี่ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่น้องๆอะไรครับว่าณปัจจุบันตอนเนี้ยแน่นอนพวกเราเจอโดยเฉพาะนักดนตรีอาชีพดนตรีพวกเราเจอสถานการณ์วิกฤตเกี่ยวกับโรคระบาดเกี่ยวกับโควิดอะไรเงี้ยทุกคนลำบากหมดเลยนะครับขอให้กำลังใจแล้วก็เราอาจจะไม่ได้มีความหวังที่แบบว่าเมื่อไหร่จะได้กลับมาทำงานเมื่อไหร่ที่เราจะได้แบบเห็นรอยยิ้มคนแบบคนที่มาดูเอ้ยยืนเฮฮากันยืนกอดคอกันเต้นอะไรแต่ว่าตอนนี้อยากให้กำลังใจทุกคนว่าแบบอย่างเดียวเลยอดทนมันนะฮะอดทนมันแล้วก็พยายามหาอะไรทำอย่างอื่นที่มันที่จะแบบที่จะเสริมมีรายได้คือไม่ต้องคิดไกลครับคิดวันต่อวันอ่ะวันนี้เราหาได้200ก็เอาแล้วครับคือไม่ต้องอายที่จะทำมาหากินเพราะว่าตอนนี้มันเป็นวิกฤตทั้งโลกทุกคนก็เป็นขอให้กำลังใจพี่ๆน้องๆนักดนตรีทุกคนนะครับสู้แล้วก็อดทนครับก็ขอบพระคุณพี่สงมากครับกับความรู้ดีๆมากมายในเรื่องดนตรีนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณร้านยุ้งข้าวหอมนะครับที่ให้โอกาสเรามาใช้สถานที่ดีๆเช่นนี้ร้านนี้ก็คืออาหารอร่อยด้วยใช่ครับใช่มั้ยฮะแล้วก็อยู่พุทธมณฑลสาย4รับจัดงานเลี้ยงรับจัดงานทุกอย่างนะครับลองติดต่อมาดูใครอยู่แถวนี้ก็ลองสั่งข้าวที่นี่ดูครับก็จะมีพวกแก๊ปไบต์มีอะไรต่างๆมีกาแฟมีข้าวใช่ครับก็ถ้ายังไงรอติดตามชมนะครับว่ากีตาร์ไทยเทปหน้าจะไปสัมภาษณ์มีกีตาร์ท่านไหนนะครับเทปนี้ผมกับพี่สมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ